สวัสดีค่ะครูชิสวัสดีค่ะครูบุ๊กสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่ห้องเรียน Comprehensible ไทยห้องเรียนภาษาไทยค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยครูปุ๊กกับครูชิก็มาพบกับทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะวันอะไรคะครูชิวันศุกร์มีความสุขนะวันนี้วันศุกร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่15ค่ะเดือนอะไรคะธันวาคมค่ะธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะ12ค่ะนะแล้วก็ปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คะ2566ค่ะปีคริสตศักราชที่เท่าไหร่คะ2023ค่ะครูปุ๊กครูชิก็มาพบกับทุกคนในวันศุกร์นะคะวันที่15เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่12นะคะแล้วก็ปีพุทธศักราช2566ปีคริสตศักราช2023ค่ะว้าวครูชิเดือน12แล้วโอ้โหสองห้าหกหกหรือ2023เนี่ยกำลังจะบ๊ายบายแล้วค่ะกำลังจะไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะโอ้ไหนไหนวันนี้เดือนธันวาคมค่นะะแล้วยังไงคะเดือนธันวาคมก็มีทุกปีค่ะครูชี้ก็เลยอยากจะมาชวนครูปุ๊กมาย้อนหลังย้อนไปอดีตค่ะตอนที่เราเด็กๆเราก็มีนิทานเนาะนิทานที่มีเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะเจ้าหญิงก็มีผู้หญิงใส่มงกุฎใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยก็ต้องเป็นลูกของพระราชาค่ะนี่ราชาพระราชาก็ต้องแต่งงานค่ะกับพระราชินีนะถ้ามีลูกออกมาเป็นผู้ชายก็เป็นเจ้าชายถ้ามีลูกออกมาเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเจ้าหญิงค่ะนะใช่เพราะฉคะ่นะั้นเนี่ยพระราชาหรือว่าในหลวงเนาะนะพระราชินีเจ้าชายเจ้าหญิงโอ้โหชอบค่ะใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะชอบฟังเรื่องที่เป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายนะแล้วก็มีเรื่องเจ้าหญิงเจ้าชายเยอะนะครูปุ๊กเนี่ยชอบนิทานที่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเรื่องอะไรอ่ะโอ้เจ้าหญิงเจ้าชายเหรอคะโอ้โหจริงๆชอบทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสโนว์ไวท์ซินเดอเรลล่าอ๋ออะไรอีกอะพูชิ Beauty and Beast ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เจ้าหญิงเหรอคะไม่ใช่มีเคจ้า่ะชายไงเพราะว่าเบลเนี่ยเป็นลูกของคนธรรมดาไม่ได้คุณพ่อไม่ได้เป็นในหลวงไม่ได้เป็นราชินีค่ะคุณแมเอ่้าไม่ได้เป็นราชินีแต่ได้แต่งงานกับเจ้าชายไงโอ้โหแต่เขาเอ้าก็นี่ไงก็บอกว่าเขาเป็นลูกของในหลวงไงเอ้าแล้วสโนว์ไวท์เอ้าไม่ใช่แล้วซินเดอเรลล่าล่ะซินเดอเรลล่าก็ไม่ใช่เจ้าหญิงไงแต่แต่งงานกับเจ้าชายไงเออเนาะโอ้ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยอ๋อเป็นผู้หญิงธรรมดาไปแต่งงานกับเจ้าชายก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ต้องเรื่องนี้ค่ะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นปลาค่ะคุณชี้ครึ่งผิดแล้วค่ะอะไรอันคนะี้ไม่ใช่ครึ่งซ้ายครึ่งขวาค่ะครครึึ่่งงบหนึ่นงข้างบนข้างล่างค่ะข้างบนเนี่ยเป็นคนข้างล่างเป็นปลาเรื่องนี้คือที่ชอบมากนะอะไรอ่ะครูชี้เจ้าหญิงเลือกน้อยอ๋อเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษมันเป็น Little ใช่ไหมอืม
นะเงือกตัวเล็กๆโอ้เจ้าหญิงเงือกน้อยใช่ไหมคะตัวเล็กใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยแบบอยากจะให้ครูปุ๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไงเจ้าหญิงเงือกน้อยอ่ะนี่ไงคะครูชีใช่ใช่กูที่ชอบมากนะเอาเรื่องนี้ค่ะครูปุ๊กอ๋ออยากเล่าเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังเหรอคะใชน่ะใช่เพราะว่ามีเจ้าหญิงคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ครูชีชอบเนี่ยเพราะว่าครูชีเนี่ยเป็นคนชอบทะเลใช่ใช่ใช่ชอบว่ายน้ใช่ำนะครูชีเนี่ยคิดตัวเองเนี่ยเป็นแอเรียลค่ะคิดตัวเองเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยใช่ไหมใช่ใช่อืแล้วมครูชีคิดนะถ้าเกิดครูชีเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยครูชีจะว่ายน้ำดูปะการังค่ะโอ้โหครูชีได้ว่ายน้ำทั้งวันทั้งคืนค่ะใช่แล้วครูชีจะลงไปใต้ทะเลใต้มหาสมุทรลงไปลึกๆแล้ใตวก็้มหาสมุทรเนี่ยมันก็ลึกมากเลยนะครูชีเราก็จะมีใช่ไหมทะเลทะเลเนี่ยก็เล็กๆถ้าเป็นมหาสมุทรเนี่ยก็เป็นแบบใหญ่มากเช่นมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอนตาร์กติกว้าวครูชอ่ีนี่คเล่ะยดูพวกเจอเพื่อนครูชีเยอะแยะเลยค่ะนี่ไงใช่นะคะแล้วกูชี้ว่าเจ้าหญิงเงือกน้อยเนี่ยก็มีพี่แล้วก็มีน้องนะด้วยกันมีพี่น้องทั้งหมด6 คนใช่ไหมอืแต่มตัวเองเป็นคนน้องสุดอ๋เป็นน้องเล็กอสุดเราเรียกว่าน้องสุดท้องอืนะมใช่ไหมก็มีพี่มีพี่กี่คนนะคะคุริชิมีพี่6 คนใช่ไหมเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6คนค่ะเอ้ามีนี่พก็ี่จหกำได้งั้นก็เจ้าหญิงเนี่ยก็เป็นลูกคนที่เจ็ดเหรอคะใช่ค่ะเหมือนอ๋อสโนไวท์มีคนแคระนะ7 คนแต่อันนี้เงือก7 คนใช่ไหมเป็นคนไหมอืนะมคะก็พอเราบอกว่าเจ้าหญิงเราก็เรียกเป็นองค์ค่ะ1 องค์2 องค์3 องค์4 องค์เจ้าหญิงเนี่ยมีทั้งหมด7 องค์เพราะว่าเป็นลูกของเจ้าสมุทรอ๋อราชาไททันเนี่ยนะเป็นเจ้าสมุทรใช่ค่ะอ๋อดูแลมหาสมุทรแอตแลนติกาไม่ใช่แปซิฟิกแอตแลนติกไม่ใช่หรอคะไม่ใช่อืมหามสมุทรแอตแลนติกาไม่รู้อยู่ไหนนะอืมอยู่ในวอสดิสนีย์ค่ะนะก็เป็นมหาสมุทรใหญ่ก็มีพระราชาที่เราเรียกว่าเจ้าสมุทรใช่ไหมใช่เพราะว่าดูแลมหาสมุทรนะแล้วก็ดูหน้าตาเนี่ยโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะครูชิแล้วก็มีอาวุธค่ะไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิดบุ้มแล้นวี่เป็นอะไรคะเออนะเป็นอันนี้มันมี3 งามเนี่ยเราเรียกว่าตีนะเอทโทตีเออ๋ทอไม่ใช่ตวีันทูทีไม่ใช่วันทูทีค่ะภาษาเก่าเราเรียกเอทโทตีตรีศูนย์อืมก็เป็น3 ง่ามเนาะนะเป็นอาวุธของเจ้าสมุทรหรือราชาไททันในเรื่องเนาะนใะช่ค่แะล้วก็พี่น้องพี่เนี่ยก็อยู่ไม่ไปไหนเนาะชอบอยู่บ้านแต่ทำไมครูชีเนี่ยแอเรียลเนี่ยชอบไปเที่ยวคะโอ้ก็ชอบไงเวลาเห็นเรือใช่ไหมเจอพายุมีพายุมาแล้วก็เรือเนี่ยจมค่ะปกติเรือเนี่ยลอยอ่าเวลาเจอพายุมาน้ําเข้าไปน้ําเข้าไปเรือก็จมบุ้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 มอ๋อเรือร่มนะพอเรือร่มเนี่ยเรือเนี่ยเหมือนไททานิกเนาะก็จมลงในมหาสมุทรนะแล้วนะ
เจ้าหญิงเมือกน้อยเนี่ยก็จะชอบไปหาของที่เป็นของเกี่ยวกับที่คนเนี่ยเอาไปใช่ไหมเพราะว่ามีใชข่องสวยๆเยอะอุ้ยแต่น่ากลัวนะคุชิกลัวฉลามไหมคะไม่กลัวเอเพาราะว่าเป็นเจ้าหญิงเอาว่ายน้ำเก่งอ๋ออืว่ามยน้ำเร็วกว่าฉลามเหรอคะก็ซิกแซกได้นะเพราะว่าฉลาดมากกว่าฉลามไงอ๋ออืไอมคิวดีใช่ค่ะนะทีแล้นวี้แน่นอนทุกวันเนี่ยนางเงือกใช่ไหมเงือกน้อยของเราเนี่ยก็จะว่ายไปเก็บของเป็นของใช้ของมนุษย์นะมนุษย์ก็คือคนเนี่ยแบบครูปุ๊กก็เป็นมนุษย์ครูชีก็เป็นมนุษย์หรือคนอืนมะนะชแล้อวบมากไม่ชอบอะไรของเงือกเหรอคะไม่ชอบบางทีมีตลับแป้งโอ้โหมีกระจกใช่ไหมมีนหะวีอ๋อ มันไม่ใช่หวีแบบนี้ค่ะกุรุชิอันนี้หวีแต่นี่ค่ะอะไรคะหวีมีสามอันสี่เหรอสี่อันมีสี่หนึ่งสองสามเอสี่อถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเอาไว้จิ้มสเต็กไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าส้อมเนี่ยมีไว้สำหรับกินอาหารเนาะอือนะก็คิดว่าโอ้เอามาหวีผมโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็เลยไปชอบไปหาตามที่มีเรือใช่ไหมเรือเนี่ยใช่ร่มหรือนะอยู่ใต้ทะเลนะแล้วก็อุ้ยครูชิคะน่ากลัวเถอะโอ้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะครูปุ๊กได้ยินว่ามีเรือของเจ้าชายค่ะเรือของเจ้าชายเนี่ยมาแล้วบนเรือนะก็จัดงานเหมือนกับจัดงานสังสปารร์คต์มีี้ปาร์ตี้เนาะอืมน่าจะฉลองอะไรให้เจ้าชายกว็ันมเีกิเสดียนงะดังแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าชายแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าชายใช่ไหมน่าจะใช่นางเงือกน้อยก็ว่ายไปแล้วก็เห็นเจ้าชายครั้งแรกก็ปิ๊งปิ๊งรักแรกพบเหรอคะใช่ค่ะเห็นครั้งแรกก็รู้สึกโอ้ยหล่อจังรักเลยเห็นไหมดูตาโอ้โหแสดงว่าไม่ค่อยเห็นผู้ชายเนาะกหล็อกเจ้าชายหล่อไงหล่ออ๋อแต่แล้วเห็นเกิดอะไรขึ้นคะคุชิเกิดพายุค่ะเห็ไนม่ไหมรู้ทอร์นาโดหรือไต้ฝุ่นเฮอริเคนเฮอริเคนมาเลยเรือก็แบบเรือเจ้าชายก็ล่มเจ้าชายก็จมค่ะอืมจมลงไปในน้ำนางเงือกน้อยก็ว่ายไปแล้วก็ช่วยเจ้าชายค่ะนชี่่วยคไป่ะที่อ๋อชายหาดแล้วก็เอาเจ้าชายไปที่ชายหาดนะแล้วก็ร้องเพลงนะเพคราืะวอ่าจริงๆถ้าเกิดแบบคนเราเนี่ยจมน้ำแล้วเราจะช่วยเนี่ยเราก็จะต้องแบบผายปอดใช่ไหมแล้วก็ช่วยแต่นางเงือกเนี่ยใช้วิธีการร้องเพลงเพราะว่านางเงือกมีเสียงเพลงเหมือนเป็นปลุกตื่นนะอ๋อเสียงเพราะมากต้องเสียงแบบอะไรอ่ะเหมือนวินนี่ฮูสตันเหรอคะตื่นแน่นอนค่ะถ้าเสียงครูปุ๊กอันนี้ตื่นเพราะอยากจะเอาอะไรแบบร้องหยุดแต่อันเนี้ยไม่เพรตาืะ่นเหรเอพราคะวะ่าครูชอีันเนี้ยไม่คเพ่ะราะเหรอคะคุณปุ๊กร้องไม่เพราะเหรอคะเพราะค่ะเพราะนิดหน่อยนะคะคุณปุ๊กต้องไปฝึกอีกหน่อยจะได้เพราะมากๆนะคะอืมทีเนี้ยเงือกน้อยก็เลยได้ยินใช่ไหมมีคนมาก็เลยรีบไปแต่เจ้าชายเนี่ยได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงไพเราะเนี่ยจำได้ก็
ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรงัวเงียก็คือเหมือนกับกําลังจะตสื่นลึมสลือตะลึมสลือก็คือกำลังแบบเหมือนเรากำลังจะลุกจะได้จะตื่นเนาะมันก็ยังแบบไม่100%นะพอตื่นขึ้นมาก็อ้าวไม่เห็นใครแล้วใช่ไหมก็เลยจำได้ว่ามันมีเสียงเพราะๆเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเจ้าชายเจ้าชายก็จำไว้แต่นางเงือกน้อยของเราเนี่ยพอกลับมาก็คิดถึงไงอ๋อคิดถึกง็เจ้าชอยูา่ยไม่อยู่รอเจ้าชายฟื้นไงครูชิเขาก็เจ้าชายหรือก็เป็นปลาไงมีครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นปลาเป็นนางเงือกเนี่ยอ๋เอดี๋ยวเจ้าชายก็ตกใจไงก็เลยคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนก่อนแล้วค่อยไปหาเจ้าชายก็เลยไปหาผู้หญิงน่ากลัวอย่างที่ครูปุ๊กบอกไงอ๋อก็คือไปหาแม่มดแม่มดแห่งท้องทะเลเอลูซาจเอริงลๆซ่าเป็นอะไรนะปลาออหมตึกปยััสกษ์ใช่ไหมปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์เป็นปลาหมึกโอ้โหน่าจะเอามาบาร์บีคิวอ่ะแม่มดแห่งท้องทะเลเอลูซาก็บอกว่าเจ้าอยากจะเป็นมนุษย์เหรอเราอยากจะเป็นคนเหรอเราให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้3 วันแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเอาเงินนใชะ่ไหมไม่เจ้ามีเสียงที่ไพเราะเอาเสียงไพเราะของเจ้ามาแล้วเราจะให้ขาเจ้าเราให้เวลาเจ้า3 วันถ้าเมื่อไหร่เจ้าได้จุมพิตต้องปากกับปากเจ้าชายว้าวโรแมตน้องติกจุมพิตด้วยความรักด้วยนะอไ๋มอ่ใช่อยู่ๆจับเจ้าชายมาแล้วไม่ได้ผู้ชายต้องรักผู้หญิงต้องรักรักกันแล้วก็จุมพิตจุ๊บกันขาก็จะเป็นของเธอแต่ถ้า3 วันแล้วเจ้าชายยังไม่จุ๊บแล้วก็ไม่จุมพิตแล้วก็ขาก็จะหายไปแล้วเสียงเธอก็จะเป็นของเราอ๋อนะจุมพิษก็คือจูบใช่ไหมจูใช่บภาษาธรรมดาก็จูบนะเอาปากกับปากมาเจอกันจูบกันนะแล้วก็ต้องจูบด้วยความรักด้วยต้องรัใชกกั่นรักกันภายใน3 วันใช่ถ้าโอ้3 วันแล้วอย่างนี้ทุกอย่างจะเป็นของแม่มดก็คเสือียงเสไพียงเราะใช่แล้วก็นางเงือกก็จะมีหางเหมือนเดิมไม่เป็นขาอย่างนี้ใช่ไหมใช่แม่มดก็เอาขวดมาค่ะแล้วก็ใส่เสียงแล้วก็ผูกคอห้อยเอาไว้นะนางเงือกตกลงทำสัญญากับก็เลยได้ขามาค่ะพอได้ขามาแล้วเนี่ยแต่ตัวเองเอ้าไม่ใช่ว่าร้องเพลงไม่ได้เฉยๆไม่มีเสียงเลยก็เอาเสียงไปแลกขามาแล้วไงอ๋อก็เลยพูดไม่ได้ไดเพ้ราะอันนี้เป็นครูสอนภาษาไทยไม่ได้ค่ะสอนไม่ได้ค่ะนะคะพอตอนเช้าก็ไปพบเจ้าชายค่ะพอพบเจ้าชายแล้วตัวเองก็พูดไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้เจ้าชายรู้สึกสงสารก็เลยพาไปด้วยนะเพราะว่าเซ็กซี่ใช่ไหมนเพระาะว่าไมเห่็นมีผู้เสื้อหญิผง้าอยู่คนเดียวไงแล้วไม่มีบ้านนะก็เลยเอามาอยู่ในวังค่ะใช่คแล่้ะวก็เจอซ่อมเนาะก็เอามาหวีผมเห็นไหมตัวเองพูดไม่ได้เจ้าชายก็ไม่รู้นะว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตตัวเองแต่คืออยู่ไปอยู่มาเนี่ย2 คนเนี่ยนะวันที่1ก็ยังแบบพาไปดูเมืองใช่ไหมนะแล้วก็ไปเที่ยวกันเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย2 คนเนี่ยเกือบแล้วกำลังจะจูบกันโอ้ปาโอก้กับปากกำลังจะมาใกล้กันแม่มดเนี่ยไม่อยากจะเสียไม่อยากจะเอาเสียงคืนให้เขาใช่ไหมอยากจะเอาเสียงเป็นของตัวเอง
ก็เลยให้ปลาไหลสองตัวค่ะนะเป็นทีมแม่มดใช่ไหมเป็นลูกน้องนะสองคนกำลังจะจูบกันนะปลาไหลมอลเล่นะสองตัวก็เข้ามาแล้วก็ชนเรือใช่ไหมขัดขวางเอาไว้ไม่ให้สองคนเนี่ยจูบกันสำเร็จนะคะทีนี้แม่มดก็ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วเดี๋ยวสองคนเนี้ยได้จูบกันแน่ๆก็เลยแปลงกายตัวเองค่ะวู้แปลงกายเป็นผู้หญิงสวยจริงอจืริมงแล้วแน่นอนใช่ไหมมีเสียงของนางเงือกที่เก็บเอาไว้ใช่ก็ใช้เสียงของนางเงือกในร้องเพลงเจ้าชายได้ยินโอ้ยจำเสียงนี้ได้นะก็คิดโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไงที่ช่วยเหลือเราเราคิดจะแต่งงานค่ะอ๋อก็เลยจะแต่งงานใชแต่่เวลาเห็นเนี่ยแบบนี้เนาะหน้าแบบนี้แต่เวลาดูกระจกแล้วกลายเป็นแบบนี้ค่ะแม่มดอืมนใชะ่ใชโอ่้โหส่วนแอเรียลทำยังไงคะ เสียใจเนอะโอ้วันที่สามเนี่ยเราจะต้องเสียเสียงไปแน่ๆแต่เรื่องเนี้ยรู้ถึงเจ้าชารราชาใช่ไหมข้าวสมุทรเจ้าสมุทรซึ่งเป็นพ่อของเงือกน้อยพ่อก็สงสารนะก็อยากจะช่วยนะก็อยากจะลบล้างสิ่งที่ลูกเนี่ยสัญญาไว้กับแม่มดก็เลยยอมนะแลกกับบัลลังก์ก็คือนะเจ้าสมุทรตำแหน่งเจ้าสมุทรเนี่ยต้องเอาให้กับแม่มดใช่นะที่เป็นปลาหมึกยักษ์เนาะเพใชื่อ่จะได้เอาเสียงคืนให้ลูกอืมนะแม่มดก็โอเคมีของแลกเปลี่ยนใช่ไหมแลกกับการเป็นเจ้าสมุทรดูแลมหาสมุทรใหญ่ๆอุ้ยก็น่าสนใจนะก็เลยเอาเสียงคืนไปนะอืมนะพอได้คืนโหต้องนะก็นะราชาพระราชาเนี่ยนะที่เป็นเจ้าสมุทรนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าสมุทรแล้วใช่ไหมใช่โดนสาปไปเป็นดอกไม้ทะเลนะส่วนเงือกน้อยเนี่ยก็อยู่ในทะเลแต่แม่มดเนี่ยเป็นเจ้าสมุทรแล้วก็เลยปลอมตัวเองแบบแปลงร่างตัวเองแบบใหญ่ค่ะแล้วก็ทำคลื่นยักษ์บริรุษมีพายุทำให้แอเลเีรยืนอกับใช่เนี่ยก็แต่โชคดีนะทำให้สองคนได้มาเจอกันเจ้าชายกับเจ้าหญิงเงือกน้อยเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรือเนี่ยโดนพายุใช่ไหมนะคะแล้วก็เรือก็จวม่าก้มคว่ำลงไปก็เกาะเสากระโดงเรือนะเกาะเสากระโดงเรือแล้วก็เจอนะต่อสู้กับแม่มดใช่นะก็ใช้เรือเนี่ยสู้แล้วก็ใช้เรือเนี่ยมีเสากระโดงเลยอ่ะก็แพมุ่่งมชดนแม่มดเลยแม่มดตายนะก็เลยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมพ่อก็ไม่ต้องเป็นดอกไม้ทะเลแล้วใช่พระราชาก็กลับมามีเป็อนำนาจกลับมาเป็นพระราเจ้ชาาสมุเลทรยนะมาเป็นเจ้าสมุทรดูแลมหาสมุทรก็เลยรู้สึกว่าเออลูกรักเจ้าชายเนาะอืมก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็ให้ขากับลูกลใชู่กจะได้มีเท้ามีขามีเท้าเป็นเหมือนมนุษย์หรือว่าคนนะลูกจะได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักอืมเห็นไกห็มเลยใช้อาวุธนะตีศูนย์สามก็เปลี่ยนเสกตุ้งโอ้โหให้นางเงือกมีขาใช่ถ้าพ่อให้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วใช่ไหมนะแต่พ่อเนี่ยไม่อยากให้
เงือกกับคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็พ่อก็พยายามกีดกันก่อนไงแต่รู้ว่าลูกกับเจ้าชายเนี่ยรักกันจริงๆในที่สุดก็ขัดขวางไม่ได้ก็เลยให้ขากับลูกนะแล้วก็ให้สองคนเนี่ยให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับเจ้าชายทั้งสองก็เลยได้แต่งงานนะอยูแ่ร่วมกแันอย่างนแนนมีแนความสุแนขนแนนแนนโอ้โหก็เลยเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยเออเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็แบบมีความสุขตอนจบนะใช่ค่ะนะเห็นไหมล่ะนิทานเนี่ยเขาก็จะสอนให้คนน่ะคือต้องเป็นคนดีนะนะคนไม่ดีก็จะเจออะไรที่ไม่ดีใช่ไหมใชนะ่เพราะว่าแม่มดเนี่ยขี้โกงใช่ไหมเขากำลังจะจูบกันแล้วอ่ะเขากำลังจะจุ๊บกันแล้วเนี่ยแต่ส่งปลาไหลสองตัวเนี่ยไปทำให้เขาหยุดไม่ให้จุ๊บกันนะให้เรือมันโค้งจุ๊บไม่ได้เห็นไหมแล้วเป็นที่เราก็จะรู้ว่าความรักของพ่อนะเห็นไหมเจ้าสมุทรอ่ะมีตำแหน่งนะยอมเอามงกุฎอ่ะไปแลกความปลอดภัยของลูกสาวรักลูกมากๆความรักของพ่อกับลูกนะใช่ค่ะรูชินะแล้วก็ยอมเสียลูกไปเป็นคนนะเพื่อให้ลูกเนี่ยมีความสุขแต่ว่าก็ยังได้เจอกันบ้างเนาะเพราะว่าพ่อก็สามารถมาเจอกับลูกได้หรือว่าลูกเนี่ยว่ายน้ำลงไปแบบลึกๆไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้มีหางปลาแล้วนะลูกก็ว่ายน้ำได้แต่ว่าน่าจะไม่ลึกมากนะก็จะไปเจอพ่อได้นะก็สมัยก่อนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนาะนะคนเด็กๆก็จะชอบฟังไงนิทานเอาแล้วยิ่งเวลาที่เราดูการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์อ่ะเขาก็วาดการ์ตูนสวยแล้วก็น่ารักไงเวลาเราดูก็แบบอยากเป็นเจ้าหญิงดแูล้วไปด้วยแล้วก็ฝันไปด้วยถถ้า้าฉันเปช็นเจ้าหญิงครูชิมีหางเป็นปลานะได้ว่ายน้ำไม่ต้องมีแท้งออกซิเจนนะครูชิก็จะว่ายน้ำไปนะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเนาะนะไม่ต้องทีจีแอร์ไลน์นะไม่ต้องบางกอกแอร์เวย์ไม่ต้องเสียเงินค่ะว่ายน้ำไปเองค่ะครูชิก็เลยมีหางปลาค่ะครูชิก็อยากจะเป็นนางเงือกครูชิก็ไปเอาครูชิมีกางเกงใช่ไหมครูชิก็ที่นี่เลยค่ะใส่มีขาหนึ่งขาสองอยู่ที่นี่เอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาพันมามทัีด่เคอิ้ววอ่ะมัดจนเป็นแบบอยู่ที่อกแบบนี้ลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วไปไหนก็กระโดดไปค่ะกระดึ๊บอ่ะนี่ไม่ใช่หนอนใช่ไหมกระดึบเนี่ยคุณพ่อแม่ครูชิใช่ไหมครูชิคุณพ่อเนี่ยลูกไม่สบายหรือเปล่าตัวร้อนหรือเปล่ากี่เข้าองใจศาเซลเซียสไม่สบายพ่อคิดว่าไม่สบายเข้าใจไหมกางเกงอ่ะเนี่ยกางเกงอ่ะกางเกงก็ต้องใส่ที่นี่หนึ่งขาที่นี่หนึ่งขมอางไม่เห็นคถ่ะูกขยับอันนี้ถูกแต่ใส่แบบเนี้ยผิดค่ะสองขากางเกงที่นี่หนึ่งแล้วมีหนึ่งขาสองขาแบบนี้อันนี้ผิดค่ะอันแตน่ี้เป็นมือเมดไงมือเมดต้องขาเนี่ยต้องติดกันค่ะพ่อไม่รู้ไงพ่อบอกไอคิวไม่ดีเหรอไอคิวเนี่ยใส่กางเกงต้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ครูชี้บอกเป็นเงือกน้อยค่ะพ่อ
แล้วพ่อถามมาว่าจะไปว่ายน้ำที่ไหนพ่อเป็นเงือกน้อยแล้วคุชิเนี่ยผมสั้นค่ะคุชิก็ต้องไปเอาผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วคุชิก็มาทำเป็นผมยาวคุปุ๊กตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ4 ขวบค่ะลิตเติ้ลเมอร์เมดผมยาวค่ะ เห็นไหมมีจินตนาการนะเป็นเงือกน้อยค่ะคุณพ่อโอ้เข้าใจแล้วคุชินะเข้าใจตอนนี้ทำไมมีเงือกน้อยขายเป็นชุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนาะก็อ่านหนังสือนิทานแบบนี้แหละนะแล้วก็ดูเป็นแบบตอนนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนใช่ไหมนะภาพก็สวยเด็กๆก็จะชอบนะชอบฟังชอบแล้วก็เขาทำชุดออกมานะสำหรับขายเด็กๆก็สวยค่ะทุกคนก็เปิดหาอยากได้ชุดสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหทีนี้นางเงือกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ใส่ไปงานปาร์ตี้โรงเรียนนะ แล้วก็ไปเล่นจึมใช่จึมจึมอเฮื้มยคิดถึงเด็กๆนะนะใช่ตอนเนี้ยคิดถึงไม่ได้แล้วอ่ะทำไมเวอล่าะหมดเอาหมดเวลาแล้วเหรอคะใช่ค่ะไม่มีเวลาแล้วอย่าเลยอะจไระไปคะใส่ชุดนางเงือกไปว่ายน้ำใช่ไหมอืม เก็บไว้เก็บไว้ไม่บอกไมค่รบูอกใคชรีเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วค่ะชุดนางเงือกค่ะเดี๋ยวครูชีเนี่ยจะไปว่ายน้ำค่ะมีสระน้ำใช่ไหมอพาร์ตเมนต์มีสระน้ำว่ายคิดว่าจะมีคนเห็นแล้วบอกว่าอายุเท่าไหร่อืมเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เนี่ยไฮไลท์ค่ะครูปุ๊กวันนี้เราต้องลานักเรียนไปก่อนค่ะไเดว้ลาหมดอืหมมดเวลานะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยครูปุ๊กครูชี่ก็จะหานิทานสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้นักเรียนรู้จักเงือกน้อยเจ้าสมุทรแม่มดเจ้าชายเจ้าหญิงเยอะแยะก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะมีคค่อมะเมนต์อะไรก็เขียนมาได้ค่ะชอบเจ้าหญิงคนไหนเออนักเรียนอยากเป็นเจ้าหญิงคนไหนเขียนมาบอกครูปุ๊กกับครูชิด้วยค่ะนะวันนี้ชเรอาบเหมือนครูชิหรือเปล่าเราก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัคสรดูีคปุ่ะ๊ก